ขอบคุณพระเจ้านะครับที่พี่น้องได้อธิษฐานเผื่อผมแล้วก็ผมก็ได้เดินทางกลับมาโดยสวัสดิภาพนะครับหลังจากที่ได้ไปต่างประเทศนะรับใช้พระเจ้าที่เยอรมันนะครับ2สัปดาห์แล้วก็ไปเยี่ยมลูกชายที่เวอร์จิเนียอีกประมาณ3สัปดาห์แล้วก็ไปรับใช้ที่ลอสแอนเจลิสนะครับอีกประมาณ2สัปดาห์กว่าก็ขอบคุณพระเจ้านะครับการเดินทางทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็ได้พบกับพี่น้อง อดีตสมาชิกใจสมานนะครับมีรุ่นบ้านไม้นะครับ อยู่หลายคนที่นั่นนะครับบางคนก็จากไปแล้วแต่บางคนก็ยังอยู่และแข็งแรงดีขอบคุณพระเจ้านะครับวันนี้เป็นวันพิเศษจริงๆเป็นวันแห่งพระคุณและเมื่อกี้นี้นมัสการพระเจ้าก็รู้สึกซาบซึ้งนะครับขอบคุณพระเจ้าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนี้ก็เป็นการตอกย้ำให้เราได้รู้ว่าพระเจ้าของเรานั้นทรงเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่เป็นพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่เป็นพระเจ้าที่แสนดีเหมือนเพลงที่เราได้ร้องนมัสการพระเจ้าพระองค์ดีและดีตลอดเวลาและพระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะครับและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าพระองค์นั้นทรงเป็นพระเจ้าที่สัตย์ซื่ออย่างยิ่งนะครับความสัตย์ซื่อของพระองค์นั้นดำรงอยู่ทุกชั่วชาติพันธุ์นั่นเป็นความจริงและเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับคริสตจักรใจสมานก็ได้ยืนยันถึงความสัตย์ซื่อของพระเจ้าในการสำแดงพระคุณของพระองค์นะครับวันนี้นะครับธีมของงานก็คือมรดกแห่งพระคุณเราพูดถึงการช่วยกู้ของพระเจ้าในกรณีเรื่องของคดีที่ดินซึ่งเป็นเรื่องราวที่ถูกกล่าวขวัญถึงนะครับตลอดหลายปีที่ผ่านมาและก็เรายังจะคงกล่าวขวัญถึงเรื่องนี้ต่อไปนะครับเพราะว่าพระเจ้านั้นทรงเป็นพระเจ้าแห่งการช่วยกู้ที่ยิ่งใหญ่นะครับไม่ใช่ในปัจจุบันนี้เท่านั้นแต่ว่าย้อนกลับไปสู่อดีตที่ผ่านมานะครับในพระธรรมสดุดีนะครับบทที่124นะข้อ1ถึงข้อ8เป็นสดุดีที่ดาวิดนะครับได้เขียนขึ้นมาดาวิดเขาเป็นกษัตริย์แห่งนักรบนะผมเรียกว่าเป็นผู้ชนะสิทธิ์นะในพระคัมภีร์เดิมนี่นะครับเป็นกษัตริย์ที่รบบ่อยที่สุดและก็ไม่เคยแพ้เลยนะครับชนะตลอดเวลาอิสราเอลนั้นเป็นชนชาติของพระเจ้าเริ่มต้นจากการไถ่ของพระเจ้าในการเป็นทาสในอียิปต์เขาอยู่ในอียิปต์ถึง430ปีแล้วเมื่อถึงเวลาของพระเจ้าก็ใช้โมเสสนำเขาออกมานั่นคือจุดเริ่มต้นของการเป็นชนชาติอิสราเอลชนชาติของพระเจ้านะและอิสราเอลก็เดินไปกับพระเจ้านะควบคู่กับการที่ถูกต่อสู้ต่อต้านถูกกดดันมาตลอดประวัติศาสตร์อันยาวนานนะครับท่านนับสมัยของโมเสสก็คือ 3,000 กว่าปีจนถึงในปัจจุบันนี้เราก็จะเห็นได้ว่าอิสราเอลในปัจจุบันนี้ก็ยังรบอยู่จนทุกวันนี้ขณะที่ผมกำลังเทศนาอิสราเอลก็ยังรบกันอยู่แต่ว่าเราขอบคุณพระเจ้านะครับอิสราเอลนั้นเป็นชนชาติที่เก่าแก่ที่สุดชนชาติหนึ่งนะครับที่ยังคงมีอยู่ในปัจจุบันนี้และก็ยังมีบทบาทมีส่วนเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ต่างๆเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกนี้นะกุญแจสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้อิสราเอลสามารถอยู่รอดมาได้ตลอดประวัติศาสตร์อันยาวนาน 3,000 กว่าปีทั้งที่ผ่านการต่อสู้มาอย่างมากมายศัตรูของอิสราเอลนั้นมีตลอดประวัติศาสตร์อันยาวนานมาจนถึงในปัจจุบันนี้อิสราเอลก็ยังเต็มไปด้วยศัตรูที่อยู่รอบๆประเทศอิสราเอลในทุกวันนี้นะครับกุญแจสำคัญที่ทำให้อิสราเอลนั้นได้อยู่รอดเรื่อยมาจนทุกวันนี้ก็คือการช่วยกู้ที่มาจากพระเจ้าผมก็อยากจะให้เรื่องราวเหล่านี้ในพระคัมภีร์ที่เกิดขึ้นนั้นมาเปรียบเทียบกับสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงกระทำท่ามกลางพวกเราทั้งหลายเพื่อจะให้รู้ว่าทรงเป็นพระเจ้าที่ไม่เปลี่ยนแปลงเป็นพระเจ้าองค์เดียวกันที่ได้ช่วยกู้ชนชาติอิสราเอลก็ทรงช่วยกู้คริสตจักรใจสมานที่เราได้รับฟังเรื่องราวและนี่เป็นเพียงส่วนเล็กน้อยเท่านั้นใน
พระราชกิจของพระเจ้าในการช่วยกู้ที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ในสดุดีบทที่124นะครับได้บันทึกว่าถ้าพระยาเวไม่ได้ทรงอยู่ฝ่ายเราขออิสราเอลกล่าวว่าถ้าพระยาเวไม่ได้ทรงอยู่ฝ่ายเราเมื่อคนลุกขึ้นต่อสู้เราแล้วพวกเขาจะกลืนเราเสียทั้งเป็นเมื่อความกลิ้วของพวกเขาพุ่งขึ้นต่อเราแล้วน้ำทั้งหลายจะซัดเราไปกระแสน้ำจะท่วมไหลท่วมเราแล้วน้ำที่เดือดดาลจะไหลท่วมเราสาธุการแด่พระยาเวผู้ไม่ได้ทรงให้เราเป็นเหยื่อแก่ฟันของพวกเขาเราหนีรอดไปได้อย่างนกพ้นจากกับดักของพรานนกกับดักนั้นก็หักและเราหนีรอดไปได้ความช่วยเหลือของเรานั้นอยู่ในพระนามของพระยาเวผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกพระราชกิจของพระเจ้าได้เกิดขึ้นถ้าบทนี้นะครับดาวิดซึ่งได้เห็นการช่วยกู้ของพระเจ้าครั้งแล้วครั้งเล่าตลอดการปกครองของพระองค์และการออกรบของพระองค์ต่อศัตรูที่อยู่รอบข้างอิสราเอลก็ได้ยืนยันนะครับบอกว่าถ้าพระเจ้าเนี่ยไม่ได้ปกป้องอิสราเอลถ้าพระเจ้าไม่ได้อยู่ฝ่ายอิสราเอลเนี่ยศัตรูทั้งหลายก็คงจะลุมกินโต๊ะอิสราเอลนะครับแล้วก็คงจะกลืนกินอิสราเอลให้ย่อยยับไปนะครับคงไม่สามารถดำรงอยู่ได้ยาวนานนะครับจนถึงในทุกวันนี้เพราะว่าศัตรูของอิสราเอลนั้นมีจำนวนมากและแท้ที่จริงแล้วก็มีกำลังมากกว่ากองทัพของอิสราเอลหลายเท่าทีเดียวเราอ่านพระคัมภีร์เราอาจจะไม่ได้ตระหนักแต่แท้ที่จริงแล้วศัตรูของอิสราเอลนั้นมีมากถ้านับจำนวนก็มากสถานการณ์ไม่ได้ต่างไปจากในปัจจุบันนี้นะครับชนชาติอิสราเอลนั้นอยู่ริมเมดิเตอร์เรเนียนแต่ว่าชนชาติที่กำลังลุมกินโต๊ะอิสราเอลนั้นก็มีมากมายเหลือเกินและแต่ละประเทศนั้นก็มีกำลังมีทหารมีทรัพยากรมากมายมหาศาลนะที่กำลังรบกันอยู่ในปัจจุบันนี้มันก็เป็นภาพสะท้อนถึงการรบของชนชาติอิสราเอลในอดีตไม่ได้แตกต่างกันไปเท่าไหร่เลยนะครับเพียงแต่ต่างกันเรื่องอาวุธที่ใช้นะแต่พระเจ้าอยู่กับชนชาติอิสราเอลในอดีตอย่างไรพระองค์ก็อยู่กับชนชาติอิสราเอลในปัจจุบันนี้และอยู่กับพวกเราทั้งหลายซึ่งเป็นคริสตจักรของพระองค์นะครับคริสตจักรใจสมานเนี่ยเราอยู่ได้ในที่ดินแห่งนี้ในอาคารหลังนี้ที่เรานมัสการพระเจ้านั้นก็เพราะว่าพระเจ้าทรงช่วยกู้เราถ้าพระเจ้าไม่ทรงช่วยกู้เราแล้วนะครับอาคารที่เราอยู่ที่นี่ก็คงจะไม่เหลือนะครับไม่เหลือซากนะเหมือนที่ในที่บอกว่าเขาก็จะกลืนเราเสียทั้งเป็นเราก็คงจะไม่มีอาคารที่สวยงามที่เรานมัสการพระเจ้าที่นี่ก็จะถูกรื้อไปแล้วก็กลายไปเป็นคอนโดมิเนียมนะครับเป็นศูนย์การค้าหรือเป็นสำนักงานออฟฟิศที่เราเห็นอยู่ข้างๆโบสถ์นี่นะครับเราขอบพระคุณพระเจ้าเราอยู่ได้ในทุกวันนี้เนี่ยครับก็เพราะว่าพระเจ้าทรงช่วยกู้เราจริงๆนะแล้วในการต่อสู้ที่ผ่านมาถ้าเราได้ฟังคำสัมภาษณ์นะครับตอนเช้าเนี่ยก่อนที่จะมีนมัสการพระเจ้านั้นก็ได้มีการเท้าความถึงเรื่องเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในคดีที่ดินเราก็จะพบเลยว่าในการต่อสู้ที่ผ่านมาเนี่ยเราแทบจะไม่มีทางต่อสู้ได้เลยนะเหมือนที่ได้บอกว่าเขาจะกลืนเราเสียทั้งเป็นนะแล้วเขาก็จะสามารถขย่ำเราได้นะครับด้วยความเกรี้ยวกราดความโมโหนะผมก็เคยเจอคู่กรณีแหมนะเห็นหน้าก็แล้วเนี่ยน่ากลัวเหมือนกันนะครับนะแล้วก็ผมก็ไม่ได้ไปที่ดินนะครับตอนที่ปกครองวิจิตรไม่เซ็นเนี่ยเขาบอกว่าผมก็จินตนาการนะครับว่าเขาก็ขบเคี้ยวเคี้ยวฟันแล้วก็โกรธโมโหสุดขีดเลยนะครับว่าเขาพยายามที่จะจัดการเรามันจัดการไม่ได้สักทีนะฮะมันมีนั่นมีนี่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเราอาจจะมองไม่เห็นในสิ่งที่พระเจ้ากำลังกระทำพระราชกิจของพระองค์นะครับในขณะที่เหตุการณ์ต่างๆดำเนินไปนะเราแทบจะต่อสู้ไม่ได้เลยนะครับถ้าเราเข้าใจเหตุการณ์สัญญาซื้อขายที่เราไปเซ็นเนี่ยมันผูกมัดเราชนิดดิ้นไม่หลุดเลยนะครับไม่มีทางเราเสียเปรียบในทุกๆด้านทุกด้านเลยนะครับเขามี
ทนายที่ดีเขามีงบประมาณเยอะเขามีเส้นสายต่างๆมากมายเราก็ไม่มีเรามีพระเจ้าเท่านั้นเรามีพระเจ้านะเราก็เดินดุยๆไปไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรแล้วครับนะต่อสู้ครั้งนี้เนี่ยทำให้เราแหมซึ้งในสำนวนเลยนะครับบอกว่าเจองูกับเจอแขกนี่ให้ตีอะไรก่อนนะตีแขกก่อนเราเพิ่งทราบซึ้งให้ตอนที่มาเจอเรื่องนี้นะครับก็เพราะฉะนั้นไม่แปลกที่เราสู้ไปแล้วเราก็เลยแพ้ทั้งศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ศาลฎีกานะครับแล้วก็ครั้งแรกผมก็ต้องสารภาพกับพวกเราเลยนะครับพอผมเข้ามาเนี่ยมาเป็นเซบานที่นี่เนี่ยมีคดีพอดีเลยนะครับบางทีผมก็บอกกับพระเจ้าว่าพระองค์เจ้าข้าทำไมต้องเป็นข้าพเจ้าด้วยนะฮะที่มาพร้อมกับเรื่องเหล่านี้แต่ว่าปัจจุบันนี้มองย้อนกลับไปขอบคุณพระเจ้าที่เป็นข้าพเจ้านะครับที่ได้มีโอกาสได้มาร่วมในการสร้างประวัติศาสตร์ที่น่าตื่นเต้นนะครับให้เกิดขึ้นกับคริสตจักรใจสมานี้นะครับเราต่อสู้เหมือนกับไม่มีทางที่จะชนะเราต่อสู้โดยที่ถูกมัดมือมัดเท้าไว้นะครับด้วยสัญญานะครับที่ผูกมัดเหนียวแน่นเหลือเกินนะความรู้สึกในตอนนั้นนะที่อยู่ในการต่อสู้แล้วเราก็แพ้มาตลอดเนี่ยมันเหมือนกับผมภาพเห็นเหมือนกับเราถูกมัดเอาไว้แล้วก็ดิ้นไปไหนไม่ได้และน้ำมันก็ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาจนถึงคอแล้วขึ้นมาจนถึงปากนะครับไม่รู้ว่า มันกดดันมากเลยนะครับในสภาพเวลานั้นแต่ว่าในคืนสุดท้ายนะครับที่พวกเราร่วมกันต่อสู้โดยเชื่อวางใจในพระเจ้ายังจำได้คุยกับผู้ปกครองธนาชัยว่าเหลือช่องทางอะไรอีกไหมนะที่เราจะต่อสู้ได้ผู้ปกครองธนาชัยบอกก็เหลือช่องทางนี้อยู่ช่องทางเดียวคือเราต้องร่วมกันเซ็นนะเซ็นชื่อนะยื่นต่อศาลเพื่อคัดค้านการที่เขาจะเข้ามายึดที่นี่นะครับแล้วก็บอกว่าสัญญานั้นเป็นโมฆะนะทำไม่ถูกต้องนี่เหลือช่องพวกครองธนาจะบอกนี่เหลือช่องสุดท้ายแล้วที่เหลือให้เราทำได้ผมยังจำได้ผมมายืนอยู่ที่นี่แล้วก็ประกาศกับพี่น้องทั้งหลายว่าให้เรามาร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์ให้เกิดขึ้นกับคริสตจักรใจสมานโดยลงชื่อนะครับแต่ประกาศชัดเจนเลยว่าทุกคนที่ลงชื่อเนี่ยนะมีสิทธิ์ถูกฟ้องนะครับนะเรียกค่าเสียหายนะโอ้โหผมครั้งแรกก็คิดว่าคงจะมีไม่เท่าไหร่แล้วมั้งเพราะมันเสี่ยงนะฟ้องไปแล้วมันเหมือนกับเอาเรื่องมาใส่ตัวเองนะครับแต่ผมขอบคุณพระเจ้าผมจำได้นะครับผมบอกว่าผมจะเป็นคนแรกที่เซ็นนะจะเป็นคนแรกที่เซ็นผมจะร่วมกับพี่น้องแล้วก็ผมก็เซ็นแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทำงานในใจของพี่น้องในเวลานั้นนะครับนะให้ออกมาลงชื่อนะผมอยากเห็นมือของคนที่ได้ลงชื่อ432คนที่อยู่ที่นี่ยกมือขึ้นหน่อยนะครับให้เราปรบมือนะครับให้กับพี่น้องเหล่านี้ขอบคุณพระเจ้านะจำหน้าคนเหล่านี้ไว้นะครับเดี๋ยวเลิกประชุมไปขอบคุณเขานะที่เขาได้ลงชื่อไว้ในวันนั้นเราจึงมีวันนี้นะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเราก็เรียกว่าแพ้ไปเรียบร้อยนะครับนะศาลฎีกาตัดสินเรียบร้อยว่าเราแพ้เราผิดสัญญาแล้วก็เขาเตรียมในการที่จะมาบังคับคดีเราก็มีผู้กล้าหาญนะ400นะ3,400กว่าคนนี้นะครับก็ยืนหยัดแล้วก็ยื่นไปขอบคุณพระเจ้าการต่อสู้อันยาวนานนี้พระเจ้าได้ทรงอยู่กับเราและนำพาเรานะครับตลอด27ปีแห่งการต่อสู้คนไม่น้อยทีเดียวที่ได้ร้องไห้เสียน้ำตาค่ำครวญวิงวอนต่อพระเจ้าหลายคนก็อดอาหารอธิษฐานผมก็จำได้นะครับคือจักเด็กนี่นะครับเขาก็เอาเด็กๆเนี่ยเดินขบวนกันอธิษฐานนะครับจากซอย6เนี่ยไปซอย4นะแล้วก็เดินเข้าซอย4แล้วก็วนนะครับ เขาก็ชวนผมเดินผมก็เดินไปด้วยนะครับนะแล้วก็อธิษฐานต่อพระเจ้าขอการปลดปล่อยขอการช่วยกู้ที่มาจากพระเจ้า
ทุกคนนะครับร้องวิงวอนพึ่งพาพระเจ้าเราไม่มีทางออกใดๆเราไม่มีใครที่จะช่วยเราได้นอกจากพระเจ้าเท่านั้นความหวังของเราอยู่ในพระองค์ผู้นำก็ประชุมแล้วประชุมอีกหน้าดำค่ำเครียดนะครับกับภาระหนักที่แบกรับไว้ความรับผิดชอบต่างๆที่จะต้องดูแลคริสตจักรของพระเจ้าสมาชิกของพระองค์ถ้าหากว่าเราต้องออกจากที่นี้จะเป็นยังไงก็จะแตกกระจัดกระจายกันไปเราอาจจะไม่สามารถรวมตัวกันได้อย่างเหนียวแน่นต่อไปนะเรามองไปข้างหน้ามันก็มืดมนนะครับมันมืดมนจริงๆนะฮะแทบมองไม่เห็นทางที่จะสามารถชนะได้หรือหลุดออกมาได้นะครับเราขอบคุณพระเจ้าในการต่อสู้นั้นเราไปด้วยกันนะเราอยากให้พี่น้องได้ทราบนะครับว่าเราไม่ใช่ต่างคนต่างต่อสู้นะครับเรารวมตัวกันเราอธิษฐานและเราสู้ไปด้วยกันที่เราสามารถยืนหยัดอยู่ได้ใน27ปีเนี่ยก็คือว่าเราเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเราต่อสู้ร่วมกันไปหนุนน้ำใจซึ่งกันและกันนะครับในการต่อสู้นี้และเพราะความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของพวกเราและการยืนหยัดนะและพึ่งพาพระเจ้าจนถึงที่สุดนะพระเจ้ามาทันเวลานะครับไม่สายเกินไปในเวลาของพระเจ้าก็คือในวันที่21นะกรกฎาคม2016นะครับก็คือวันนี้นะเมื่อ8ปีที่แล้วนะผมยังจำได้นะครับได้ไปฟังคำพิพากษาของศาลฎีกาศาลก็อ่านยาวมากนะครับเหมือนที่ผู้ปกครองธนาชัยนะได้บรรยายไว้ผมก็ตั้งใจฟังอ่านเสร็จผมยังงงเลยว่าแล้วมันยังไงนะเราชนะหรือเปล่านะผมเป็นภาษากฎหมายไงแล้วผมก็เลยถามนะครับปกครองธนาชัยว่าไอ้ที่อ่านมาทั้งหมดเนี่ยคำตัดสินมันหมายว่ายังไงปกครองบอกเราชนะแล้วโอ้โหขอบคุณพระเจ้านะครับมันเหมือนกับปลดภาระต่างๆความหนักอกหนักใจต่างๆได้หลุดออกไปนะครับแล้วก็น้ำตาแห่งความยินดีก็ล้นออกมานะครับขอบคุณพระเจ้าการต่อสู้อันยาวนานได้จบลงนะครับด้วยชัยชนะและความชื่นชมยินดีอย่างแท้จริงนะครับภาระหนักที่แบกมา27ปีก็ได้หลุดหายไปนะครับก็ทำให้นึกถึงสดุดีในบทที่126นะครับที่เป็นบทเพลงที่ใช้แห่ขึ้นอีกบทหนึ่งว่าเมื่อพระยาเวทรงให้ซีโยนกลับสู่สภาพดีเราก็เหมือนคนที่ฝันไปปากของเราได้หัวเราะอย่างเต็มที่ลิ้นของเราได้เปล่งเสียงโห่ร้องยินดีและมีการพูดกันท่ามกลางบรรดาประชาชาติว่าพระยาเวทรงกระทำการมโหฬารให้พวกเขาพระยาเวทรงกระทำการมโหฬารให้เราจึงมีความยินดีเราขอบคุณพระเจ้านะครับพระเจ้าได้ทรงปลดปล่อยเราในวันที่21กรกฎาคมนั้นนะครับได้ทำการมโหฬารให้เกิดขึ้นในคริสตจักรใจสมานแห่งนี้นะครับเราขอบพระคุณพระเจ้าและข่าวนี้ก็แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วนะครับไปยังคริสตจักรต่างๆในคณะของเราแล้วก็ในท่ามกลางพี่น้องมิชชันนารีที่แคนาดานะครับ POC แล้วก็ยังไปยังคณะอื่นๆคริสตจักรอื่นๆทั่วประเทศไทยและไปยังต่างประเทศด้วยนะครับและทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอัศจรรย์อัศจรรย์พระเจ้ายิ่งใหญ่สิ่งที่เกิดขึ้นนี้ไม่ใช่ฝีมือของมนุษย์แน่นอนเป็นฝีพระหัตถ์ของพระเจ้าพระองค์ได้ทรงกระทำการใหญ่ให้แก่เราทั้งหลายนะครับเราขอบคุณพระเจ้าและก็ผลของชัยชนะนั่นเองก็ทำให้เรายังคงสามารถอยู่ได้นมัสการพระเจ้าที่นี่ได้ต่อไปนะครับและเราก็จะอยู่ที่นี่จนพระเยซูเสด็จมาเอเมนไหมครับให้เราปรบมือขอบคุณพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งเป็นพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาเป็นมรดกแห่งพระคุณของพระเจ้าที่เราจะต้องส่งต่อและบอกเล่าให้กับลูกหลานของเราจากรุ่นสู่รุ่นที่จะบอกต่อไปเพื่อคนแต่ละรุ่นที่เกิดมานั้นเขาจะได้ยินและก็จดจำไว้เพื่ออะไรครับเพื่อเขาจะมีความหวังใจในพระคุณของพระเจ้าเพื่อเขาจะรู้ว่าพระคุณของพระเจ้านั้นมีเพียงพอเสมอ
เหมือนที่พระคัมภีร์บอกว่าพระคุณซ้อนพระคุณเขาจะไม่สิ้นหวังในพระเจ้าและเขาจะรู้ว่าเมื่อเขาไว้วางใจพระเจ้าเมื่อเขาเชื่อและเมื่อเขายึดมั่นในพระสัญญาของพระเจ้ายึดมั่นในความเมตตากรุณาของพระเจ้าพระคุณของพระเจ้าก็จะมาสู่ชีวิตของเขาและมีเพียงพอเสมอที่จะทำให้เขาสามารถฟันฝ่าอุปสรรคปัญหาและความยากลำบากต่างๆให้ผ่านพ้นไปได้พระคุณของพระเจ้าได้ช่วยกู้คริสตจักรใจสมานในยุคของเราในเวลานี้เพียงพอและทำให้เรายืนหยัดอยู่ได้ถึงแม้ว่าจะมีหลายตอนที่หวาดเสียวนะครับแต่ว่าพระคุณของพระเจ้ามีเพียงพอและนำเราผ่านวิกฤตปัญหาต่างๆเหล่านี้เพื่อจะเป็นบทเรียนสอนเราว่าอย่าไว้ใจในความคิดของตัวเองอย่าไว้ใจในสิ่งที่ตาของเรามองเห็นให้วางใจในพระเจ้าในพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์สิ่งนี้เป็นบทเรียนที่สอนมากเพราะว่าเราคณะผู้ปกครองผู้นำเนี่ยคุยกันเราต้องวางแผนอย่างนั้นอย่างนี้จะมีเกิดขึ้นอย่างนั้นอย่างนี้ผิดหมดนะครับแผนวิถีทางของพระเจ้าสูงกว่าทางของเราความคิดของพระเจ้านั้นสูงกว่าความคิดของเราเพราะฉะนั้นในเส้นทางของการต่อสู้ในการดำเนินชีวิตในโลกนี้ในหลายครั้งเราจะเจอวิกฤตนะที่เข้ามาถาโถมเข้ามาในชีวิตของเรามันเหมือนกับหนักอึ้งมันเหมือนกับมืดมนไม่มีทางออกนะเวลานั้นจะทำอะไรเราก็เงยหน้าขึ้นมองพระเจ้าร้องทูลต่อพระเจ้าสงบนิ่งและรอคอยการช่วยกู้ที่มาจากพระเจ้าและเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมาก็สอนให้เรารู้ว่าเมื่อเราไว้วางใจในพระเจ้าเมื่อเรามีหัวใจที่มุ่งมั่นในการที่จะรับใช้ปฏิบัติพระเจ้าและทำตามน้ำพระทัยของพระองค์ปัญหามันใหญ่อุปสรรคมันเกินกำลังของเราที่เราจะช่วยหรือแก้ไขอะไรได้เราทำอะไรไม่ได้แล้วเรามองดูพระเจ้ามีแต่พระคุณพระเจ้าเท่านั้นมีแต่พระองค์เท่านั้นที่จะเมตตาและนำการช่วยเหลือการช่วยกู้มาให้กับเราแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าเมื่อถึงเวลาของพระองค์เราก็ได้เห็นการช่วยกู้ที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่เกิดขึ้นสิ่งนี้เราจะต้องบอกต่อรุ่นต่อรุ่นต่อไปนะครับเพราะว่ารุ่นของเราเจออย่างนี้รุ่นต่อไปเขาก็จะเจออีกอย่างหนึ่งซึ่งอาจจะหนักกว่าเราในปัจจุบันนี้ก็เป็นไปได้เพราะว่าสถานการณ์ตามที่พระเจ้าได้เปิดเผยในพระธรรมวิวรณ์นั้นก็บอกให้เรารู้ว่าคนรุ่นเราว่ายากแล้วคนรุ่นลูกของเรารุ่นลูกของลูกของเรามันจะยากกว่าเราเยอะทีเดียวนะและหลายคนก็อ่านแล้วมันยากเหลือเกินเลยไม่ยอมมีลูกเลยนะเพราะมันไม่อยากให้ถ้าเราต้องมีลูกลูกเราจะต้องเจอมากกว่าเรานะแต่ขอบคุณพระเจ้าอย่ากลัวจงเข้มแข็งและกล้าหาญจงไว้วางใจในพระเจ้าจงรู้เถิดว่าพระเจ้าองค์นี้ยิ่งใหญ่กว่าสถานการณ์ทุกอย่างในโลกนี้และให้รู้ว่าพระคุณของพระเจ้านั้นมีเพียงพอเสมอสำหรับชีวิตของเราในทุกสถานการณ์ในทุกช่วงอายุของเราถึงแม้ว่าเราอาจจะต้องรอคอยยาวนานสักหน่อยหนึ่งแต่ว่าพระเจ้ามาทันเวลาเสมอในกรณีของที่ดีที่ดินนั้นเราต้องต่อสู้ถึง27ปีเราต้องผ่านความผิดหวังและความรู้สึกพ่ายแพ้เนี่ยครับ5รอบด้วยกันนะครับแต่ขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าไม่เคยล้มเหลวนะครับพระองค์มาในเวลาสุดท้ายในเวลาเหมาะสมที่พระเจ้ากำหนดไว้นะครั้งที่6เราก็ชนะพอเราชนะคือชนะน็อกเลยนะตอนที่เราแพ้นี่ครับเหมือนโดนต่อยล้มไป5ครั้งนะครับถูกนับไปนับ8ไป5ครั้งนะครับพอมายกสุดท้ายนะเราน็อกอีกฝ่ายหนึ่งเขาหลับไม่ตื่นเลยนะฮะเราก็ชนะนะได้แชมป์ไปเลยนะอันนี้คือวิธีการของพระเจ้าการจัดเตรียมของพระเจ้าที่เกินความคิดและเกินความเข้าใจของเราแท้ที่จริงแล้วเรื่องนี้ถ้าเราศึกษาให้ละเอียดมีแง่มุมอีกเยอะมากที่เรามองเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าและสติปัญญาของพระองค์นะครับการที่พระเจ้าให้เราแพ้5ครั้งเนี่ยพระองค์ก็มีเหตุผลแล้วก็ครั้งแรกผมไม่เข้าใจตอนนี้เริ่มเห็นชัดมากขึ้นนะครับถึงการจัดเตรียมของพระเจ้าเราคิดเพียงแค่นี้นะแคบๆแต่พระเจ้ามองภาพรวมทั้งหมดนะเร
ราขอบคุณพระเจ้าพระเจ้ายังทรงกระทำการมโหฬารให้กับคนที่รักพระเจ้าพระเจ้าสามารถทำให้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับคนที่รักพระเจ้านั้นกลายเป็นผลดีต่อคนเหล่านั้นในที่สุดนะครับเหมือนกับสิ่งที่เกิดขึ้นในคริสตจักรใจสมานที่เป็นวิกฤตนะที่เกิดขึ้นนี้ก็ทำให้เกิดใจสมานรามคำแหงนะครับทำให้เกิดคริสตจักรลูกขึ้นมาอีกหลายหลายแห่งในประเทศไทยนะครับในช่วงวิกฤตนั่นเองเราไม่หยุดในการรับใช้พระเจ้าเราไม่หยุดในการที่จะเคลื่อนไปกับพระเจ้าและทำตามน้ำพระทัยของพระองค์นะครับเราขอบพระคุณพระเจ้าเราจึงต้องบอกเรื่องนี้ไปให้กับคนรุ่นต่อไปเพื่อเขาจะมีความหวังในพระเจ้าเพื่อเขาจะไม่สิ้นหวังเพื่อเขาจะไม่หันไปหาพระอื่นหรือหาที่พึ่งที่อื่นให้เขารู้ว่าพระเจ้าเพียงพอเสมอเอเมนไหมครับพระเจ้าเพียงพอเสมอนะในการที่จะช่วยเหลือเราและก็สำแดงพระเมตตาของพระเจ้าและพระคุณของพระองค์แต่เราได้มารับพระคุณของพระเจ้ามาในเวลานี้แล้วก็อยากจะหนุนใจพวกเราว่ายังมีมรดกแห่งพระคุณของพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่พระเจ้าได้ส่งมอบให้กับคริสตจักรใจสมานนะเพื่อที่เราจะได้ส่งมอบมรดกแห่งพระคุณนี้ไปให้กับคนไทยทุกคนและมรดกแห่งพระคุณที่ผมพูดถึงนี้ก็คือความจริงแห่งข่าวประเสริฐนั่นเองข่าวประเสริฐเป็นมรดกแห่งพระคุณที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์นี่เป็นการกระทำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพระเจ้าตั้งแต่สร้างโลกจนกระทั่งถึงสิ้นโลกเป็นการลงทุนที่ยิ่งใหญ่และแพงที่สุดของพระเจ้าได้ส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์คือพระเยซูคริสต์เจ้าได้มาบังเกิดเป็นมนุษย์ในท่ามกลางเราและได้สละพระชนชีพของพระองค์บนไม้กางเขนเพื่อเปิดทางแห่งความรอดให้กับมนุษย์ทุกคนและสิ่งเหล่านี้พระเยซูคริสต์เจ้าก็ได้ส่งมอบความจริงนี้ได้ส่งมอบให้กับอัครสาวกและอัครสาวกก็นำมรดกแห่งพระคุณนี้ส่งมอบต่อไปยังคริสตจักรยุคแรกและในคริสตจักรยุคต่อๆมาเรื่อยมาและก็มรดกแห่งพระคุณนี้ก็ได้ส่งต่อจากเยรูซาเล็มยูเดียสมาเรียและไปจนถึงสุดปลายแผ่นดินโลกและหนึ่งในสุดปลายแผ่นดินโลกนี้ก็คือประเทศไทยเราขอบคุณพระเจ้าและเมื่อมาถึงประเทศไทยมรดกแห่งพระคุณนี้มิชรีได้นำมาส่งมอบให้กับพวกเราและเราเองก็ได้รับมอบแล้วเราก็ส่งมอบต่อไปเรื่อยๆเราขอบคุณพระเจ้าจากจุดเริ่มต้นของคน30คนในรุ่นบ้านไม้นั้นได้กระจายออกไปได้กระจายไปเพราะอะไรครับเพราะว่าเราได้ไม่ได้เก็บมรดกแห่งพระคุณนั้นไว้กับตัวเองแต่เราส่งมอบต่อไปจากรุ่นสู่รุ่นนี่คือความจริงที่สำคัญอย่างยิ่งที่เราจะต้องตระหนักนะครับมรดกแห่งพระคุณของพระเจ้านะเราได้ตระหนักเรื่องที่ดินเรื่องโบสถ์อันนี้ก็เป็นขอบคุณพระเจ้าเป็นพระคุณของพระเจ้าจริงๆแต่ว่ายิ่งกว่านั้นก็คือเราจะไม่ลืมมรดกแห่งพระคุณของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์เจ้าที่เราได้รับมาจากพระองค์เพราะว่าในมาระโกบทที่16ข้อที่15ถึง18พระเยซูคริสต์เจ้าก็ได้สั่งสาวกของพระองค์ว่าให้ออกไปทั่วโลกประกาศข่าวประเสริฐนี่คือมรดกแห่งพระคุณที่พระเยซูได้ทำสำเร็จแล้วและได้ส่งมอบให้กับสาวกและได้สั่งว่าให้ออกไปทั่วโลกประกาศข่าวประเสริฐแก่มนุษย์ทุกคนใครเชื่อและรับบัพติศมาแล้วก็จะรอดแต่ใครไม่เชื่อจะต้องถูกลงโทษมีคนเชื่อที่ไหนหมายสำคัญเหล่านี้จะเกิดขึ้นที่นั่นคือพวกเขาจะขับผีออกโดยนามของเราเขาจะพูดภาษาแปลกๆพวกเขาจะจับงูได้ด้วยมือเปล่าถ้าพวกเขากินยาพิษใดๆมันจะไม่ทำอันตรายแก่พวกเขาและพวกเขาจะวางมือบนคนเจ็บคนป่วยแล้วคนเหล่านั้นจะหายโรคนี่คือมรดกแห่งพระคุณขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่ได้ส่งมอบให้กับอัครสาวกในรุ่นแรกและส่งมอบมาถึงมือของพวกเราในยุคปัจจุบันนี้นะครับเป็นความจริงที่สามารถนำความรอดมาสู่มนุษย์ทุกคนที่เชื่อและวางใจในความจริงแห่งข่าวประเสริฐนั้นก็จะได้รับความรอดเราขอบคุณพระเจ้าและทุกคนที่ได้รับเอามรดกแห่งพระคุณของพระเจ้านี้ได้รับความรอด
ได้รับการเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่นะเราก็จะต้องส่งต่อมรดกแห่งพระคุณนี้ไปให้กับคนอื่นต่อไปใน2โครินธ์บทที่5ข้อที่17ข้อที่20บอกว่าฉะนั้นถ้าใครอยู่ในพระคริสต์เขาก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสารพัดที่เก่าๆก็ล่วงไปนี่แน่กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นผมอยากจะเห็นมือของคนที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่แล้วนะครับยกมือขึ้นนะครับเราถูกเปลี่ยนแปลงใหม่แล้วในพระเยซูคริสต์เจ้าขอบคุณพระเจ้านะครับมือยกกันเต็มห้องประชุมนี้เลยนะครับนี่คือมรดกแห่งพระคุณทันทีที่เราได้รับความรอดในพระเยซูคริสต์เจ้าเราได้รับพระคุณของพระเจ้าเราได้รับชีวิตใหม่ชีวิตของเราไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเราหลุดพ้นจากบาปเราหลุดพ้นจากอบายมุขเราหลุดพ้นจากอำนาจของมารซาตานเราหลุดพ้นจากความมืดมาสู่ความสว่างเราได้คืนดีกับพระเจ้าเราได้รับความชอบธรรมของพระเจ้าเรามีความหวังในชีวิตเราได้รับความชอบธรรมที่พระเจ้าประทานแก่เราในนี้บอกว่าสิ่งทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากพระเจ้าผู้ทรงให้เราคืนดีกับพระองค์โดยทางพระเยซูคริสต์เห็นไหมครับนี่คือมรดกแห่งพระคุณที่ยิ่งใหญ่นี่คือแผนการแห่งความรอดที่พระเจ้าได้ลงทุนโดยทางพระเยซูคริสต์เจ้าที่จะเปิดทางให้เราสามารถคืนดีกับพระเจ้าได้โดยเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์เจ้าในข้อ19บอกคือพระเจ้าให้โลกนี้คืนดีกับพระองค์โดยพระคริสต์ไม่ทรงถือโทษในความผิดของพวกเขาพระเจ้าที่จะพิพากษามนุษย์ทุกคนที่อยู่ในโลกนี้ที่ทำความผิดบาปพระเจ้าได้ทรงยืนยันและประกาศว่าพระองค์จะไม่เอาผิดกับมนุษย์ที่ได้ต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้าได้รับชีวิตใหม่โดยพระคุณของพระเจ้าโดยการเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าจะไม่ถือโทษในความผิดของพวกเขาเพราะพระเยซูคริสต์เจ้ารับโทษแทนพวกเขาที่เชื่อวางใจในพระองค์และที่สำคัญตรงนี้นะครับและส่งมอบเรื่องราวการคืนดีนี้ให้เราประกาศเหตุฉะนั้นเพราะฉะนั้นเราจึงเป็นทูตของพระคริสต์โดยที่พระเจ้าทรงขอร้องท่านทั้งหลายทางเราเราจึงวิงวอนท่านในนามของพระคริสต์ให้คืนดีกับพระเจ้านี่คือมรดกแห่งพระคุณเมื่อเราได้รับพระคุณของพระเจ้าแล้วใน2โครินธ์นะครับถ้าเราอ่านต่อไปนะครับที่อยู่ในบทที่6ข้อ1บอกว่าในเมื่อเราทำงานร่วมกับพระเจ้าเราจึงขอร้องท่านทั้งหลายว่าอย่ารับพระคุณของพระเจ้าโดยไม่เกิดประโยชน์อย่าให้เราเป็นผู้ที่รับมรดกแห่งพระคุณของพระเจ้าแล้วก็เก็บรักษาไว้กับตัวของเราเองมรดกแห่งพระคุณนี้เมื่อเราได้รับเราต้องส่งต่อไปส่งต่อไปจากรุ่นสู่รุ่นนะครับก็ผู้จัดงานนี้ดีมากนะครับเขาโปรเจกต์ไปล่วงหน้าอีก50ปีถ้าอีก50ปีนะครับผมมองคนที่นั่งแถวหน้าส่วนใหญ่ไม่อยู่แล้วนะแล้วก็มองไปรวมทั้งตัวผมเองด้วยนะครับนะที่ยืนเทศนาอยู่นี่นะครับนะเราคงไม่อยู่แล้วนะครับในโลกนี้แต่ถ้าพระเยซูคริสต์เจ้ายังไม่เสด็จกลับมาเราก็จะมีรุ่นลูกรุ่นลูกของลูกของเราที่ยังคงอยู่ต่อและก็จะส่งต่อมรดกแห่งพระคุณของพระเจ้าไปให้กับคนรุ่นของเขาแล้วก็รุ่นต่อๆไปนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราจะต้องไม่ลืมนะครับขณะที่เราฉลองพระคุณของพระเจ้าในการที่พระองค์ทรงไถ่เราปลดปล่อยที่ดินนี้และทำให้เราอยู่ที่นี้ได้เราได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเราก็ต้องรู้เลยว่ามันมีมรดกแห่งพระคุณที่ยิ่งใหญ่กว่าเรื่องนี้อีกนะครับที่พระเจ้ามอบไปกับเราเราต้องไม่ลืมและเราจะต้องร่วมกันรับใช้ปฏิบัติพระเจ้าและส่งต่อมรดกแห่งพระคุณนี้ไปสู่คนไทยอีกมากมายทั่วประเทศไทยที่ยังรอคอยที่จะได้รับพระคุณของพระเจ้าโดยผ่านทางความจริงแห่งข่าวประเสริฐนะและเมื่อเราทั้งหลายยืนหยัดแล้วก็ร่วมกันนะครับส่งต่อมรดกแห่งพระคุณของพระเจ้าโดยทางพระเยซูคริสต์เจ้าไปเราจะเห็นพระคุณของพระเจ้าเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นในประเทศไทยและขยายออกไปขยายออกไปแผ่นดินของพระเจ้าจะขยายไปในประเทศไทยเมื่อเราส่งมรดกส่งต่อมรดกแห่งพระคุณของพระเจ้าออกไปนะครับออกไปเรื่อยๆนะครับเราขอบคุณพระเจ้านี่คือสิ่งที่อยากจะมาหนุนจิตชูใจแล้วก็ท้าทายพวกเราทั้งหลายนะครับในวันแห่งพระคุณนี้ที่เราจะถวายตัวของเรากับพระเจ้า
และร่วมแรงร่วมใจกันสนองพระคุณของพระเจ้าด้วยการร่วมกันประกาศความจริงแห่งข่าวประเสริฐนะครับนำเอาพระคุณยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์เจ้าไปถึงชีวิตของผู้คนอีกมากมายที่เรารู้จักที่อยู่ใกล้ชิดกับเราทั้งหลายผมเองก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเราจะได้ฉลองอีก50ปีข้างหน้าหรือเปล่านะเหตุการณ์ในโลกนี้มันทำให้คิดว่าอาจจะไม่ถึง50ปีพระเยซูก็จะกลับมาแล้วนะครับจะกลับมาแล้วเพราะฉะนั้นเราอย่าไปรอถึง50ปีนะครับให้เราเริ่มลงมือปฏิบัติการในการที่จะส่งมอบส่งต่อพระคุณของพระเจ้าโดยการประกาศข่าวประเสริฐและชักชวนคนมากมายให้ได้กลับมาคืนดีกับพระเจ้าได้รับการยกโทษได้รับความรอดนะแล้วก็รับเอาประโยชน์จากการที่พระเยซูคริสต์เจ้าได้ทรงสิ้นพระชนม์บนกางเขนเพื่อช่วยกู้เขาออกจากความมืดออกจากความบาปให้เขาได้มาพบกับชีวิตใหม่และการเปลี่ยนแปลงใหม่โดยพวกเราทั้งหลายร่วมกันเป็นพยานร่วมกันรับใช้แล้วก็ปฏิบัติพระเจ้าแล้วผมเชื่อว่าเมื่อเราทั้งหลายยึดมั่นในแนวอันนี้และมีหัวใจพร้อมจะตอบสนองต่อพระคุณของพระเจ้าเราจะเห็นพระคุณพระเจ้าเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นในคริสตจักรใจสมานและในชีวิตของเราและคนอีกมากมายจะได้รับพระคุณของพระเจ้าผ่านชีวิตของเราทั้งหลายที่ได้ส่งต่อพระคุณของพระเจ้านั้นไปในโอกาสนี้ผมก็อยากจะเชิญชวนนะครับในที่นี้มีใครบ้างที่มาร่วมฉลองวันนี้นะครับวันแห่งพระคุณของพระเจ้าแต่ท่านยังไม่ได้ต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้าท่านอยากจะได้รับพระคุณของพระเจ้าท่านอยากจะได้รับชีวิตใหม่ท่านอยากจะได้คืนดีกับพระเจ้ามาเป็นลูกของพระเจ้ามาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของพระเจ้ามีไหมครับถ้ามียกมือขึ้นนะครับอยากจะเชื่ออยากจะต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอาเมนพระเจ้ายิ่งใหญ่พระเจ้าทรงรักท่านนะครับทรงรักท่านขอที่ประชุมได้ยืนขึ้นนะครับแล้วผมอยากจะให้คนที่ต้องการต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้าอยากจะคืนดีกับพระเจ้าแล้วก็ได้รับความรอดเดินออกมาข้างหน้าเลยนะครับผมจะนำท่านอธิษฐานเราจะใช้เวลานิดหน่อยในตอนนี้เชิญเลยครับนี่เป็นวันพิเศษของท่านนะครับเป็นวันที่ท่านจะได้รับพระคุณของพระเจ้าเป็นวันที่จะได้รับชีวิตใหม่สิ่งเก่าๆก็จะล่วงไปกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นนะครับขอบคุณพระเจ้าเชิญเลยครับเชิญเลยเรารอคอยวันพิเศษนะครับ21กรกฎาคมเป็นวันแห่งพระคุณท่านจะจำวันนี้ไปตลอดชีวิตของท่านเป็นวันที่ท่านได้รับชีวิตใหม่เริ่มต้นใหม่กับพระเจ้านะครับขอบคุณพระเจ้ามีไหมครับเชิญเลยครับรีบตัดสินใจแล้วก็กล้าเดินออกมานะฮะเราฉลองวันแห่งพระคุณโดยให้พี่น้องหลายหลายคนได้รับพระคุณของพระเจ้ารับชีวิตใหม่ในพระองค์ขอบพระเจ้าให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับพี่น้องที่ออกมาให้หลับตานะครับพร้อมศีรษะให้ออกเสียงอธิษฐานให้ได้ยินตามผมนะครับข้าแต่พระเจ้าในเช้าวันนี้ข้าพระเจ้ามาหาพระองค์ด้วยความเชื่อขอสารภาพความผิดบาปทั้งหมดต่อพระองค์ข้าพเจ้าเชื่อว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าพระองค์สิ้นพระชนเพื่อไถ่บาปให้แก่ข้าพเจ้าขอยกโทษความผิดบาปให้แก่ข้าพเจ้าด้วยขอต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิตเป็นพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยในชีวิตของข้าพเจ้าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปขอติดตามพระองค์ขอถวายตัวให้กับพระองค์อธิษฐานด้วยความเชื่อในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมนยังหลับตานะครับไม่ต้องว่าตามข้าแต่พระเจ้าผู้สูงสุดขอบพระคุณพระเจ้าในเช้าวันนี้ขอพระคุณยิ่งใหญ่ของพระเจ้าได้เข้าไปในชีวิตของพี่น้องเหล่านี้สิ่งเก่าๆได้หลุดออกไปความผิดบาปที่เคยเกาะกลุ่มชีวิตเขานั้นได้ถูกลบล้างออกไปโดยพระฤทธิ์ของพระองค์ขอพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่กับเขาและขอพระเจ้าทรงโปรดนำพา
ให้การกลับคืนดีกับพระเจ้าได้เกิดขึ้นในเวลานี้ให้เสียงสันติสุขของพระเจ้าเกิดขึ้นในจิตใจตั้งแต่นี้เป็นต้นไปพระองค์จะอยู่ด้วยและนำพาชีวิตเขาให้เจริญขึ้นในพระคุณความรักและในแผนการที่ดีของพระองค์มอบไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์คุ้มครองปกป้องเขาด้วยอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนปรบมือขอบคุณพระเจ้านะครับยินดีมากนะครับเป็นลูกพระเจ้าแล้วลืมตาขอบคุณพระเจ้านะดีใจเชิญนะครับตามพี่เลี้ยงไปเราขอใช้เวลาประมาณ10นาทีนะครับชี้แจงอะไรนิดหน่อยเบื้องต้นขอบคุณพระเจ้านะครับขอบคุณพระเจ้าผมอยากใช้เวลานี้อีกนิดนึงนะครับให้เรามีเพลงใช่ไหมร้องเพลงป่ะเราจะร้องเพลงนี้แล้วผมอยากให้เราได้ถวายตัวกับพระเจ้าในขณะที่เราร้องเพลงนี้เป็นเพลงแห่งการถวายตัวสิ่งที่ดีที่สุดที่เราจะทำเพื่อสนองพระคุณพระเจ้าคือถวายตัวเราให้กับพระองค์ให้เพลงนี้เป็นเพลงแห่งคำอธิษฐานของเราเวลาแห่งชีวิตของเราในโลกนี้จะเหลืออีกยาวนานเพียงใดเราขอบพระคุณพระเจ้าเราแต่ละคนมีชีวิตนี้เพียงชีวิตเดียวเท่ากันบางคนก็อาจจะมีเวลาเหลือในโลกนี้อีกยาวนานแต่บางคนก็เหลืออีกไม่นานเท่าไหร่แล้ว
ข้าแต่พระเจ้าไม่ว่าจะนานเหลือยาวนานเพียงใดก็ตามขอพระเจ้าได้ทรงโปรดนำพาเปิดตาใจของเราในเช้าวันนี้ให้เราได้เห็นว่าการอยู่เพื่อพระองค์การอยู่เพื่อจะรับใช้ปฏิบัติพระองค์เจ้านั้นเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากที่สุดเพราะว่าการอยู่เพื่อตัวเองในที่สุดเราก็จะเก็บเกี่ยวความว่างเปล่าเพราะว่าสิ่งทั้งหมดที่เรามีอยู่นั้นเราก็จะทิ้งไว้ในโลกนี้และไม่ได้ติดตามเราไปแต่สิ่งที่เราทำเพื่อพระองค์และรับใช้ปฏิบัติพระองค์สิ่งเหล่านั้นจะติดตามเราไปเข้าสู่แผ่นดินของพระเจ้าโอ้ข้าแต่พระเจ้าขอเปิดตาใจของเราขอให้เราได้มองเห็นถึงคุณค่าของการถวายตัวที่เราจะถวายชีวิตของเรานั้นให้กับพระองค์เจ้าวันเวลาของเราที่เหลืออยู่นั้นจะเกิดประโยชน์อย่างมากสำหรับแผ่นดินของพระเจ้าและเป็นพระพรสำหรับคนอีกมากมายและจะนำพระพรบำเหน็จรางวัลมากมายมาสู่ชีวิตของเราเมื่อเราได้ตัดสินใจว่าเราจะอยู่เพื่อพระองค์และทำตามน้ำพระทัยของพระองค์เจ้าขณะที่คนในโลกนี้ส่วนใหญ่เขาอยู่เพื่อตัวเองเขาอยู่เพื่อเงินทองเขาอยู่เพื่อชื่อเสียงเกียรติยศเขาอยู่เพื่อจะกอบโกยให้ได้มากที่สุดที่จะมากได้เขาอยู่เพื่อความสุขสบายของชีวิตของเขาในโลกนี้เท่านั้นขอพระเจ้าทรงให้เราได้มองเห็นคุณค่าที่สูงส่งกว่านั้นยิ่งใหญ่กว่านั้นคือการอยู่เพื่อพระองค์รับใช้และปฏิบัติพระองค์เจ้าและวันนั้นเมื่อเราไปยืนอยู่ต่อพระพักของพระองค์และเสนอรายงานชีวิตของเราต่อพระองค์เราจะไม่เสียใจแต่เราจะดีใจเราจะชื่นชมเราจะขอบคุณพระเจ้าสำหรับการตัดสินใจเลือกที่ถูกต้องที่สุดของเราคือการอยู่เพื่อพระองค์และรับใช้ปฏิบัติพระองค์ขอพระเจ้าอวยพรมาเหนือพวกเราทั้งหลายทุกคนข้าแต่พระเจ้าไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นเป็นหนุ่มสาวเป็นผู้สูงอายุข้าแต่พระเจ้าเราจะก้าวไปด้วยกันเราจะจับมือร่วมกันและเราจะดำเนินชีวิตในอุดมการณ์เดียวกันก็คือเราจะสนองพระคุณของพระเจ้าเราใช้วันแห่งพระคุณนั้นเป็นวันแห่งการถวายตัวของเราและเราจะไม่ลืมวันแห่งพระคุณนี้ตลอดชีวิตของเราไปเป็นวันที่เราตัดสินใจว่าเราจะเปลี่ยนวิถีชีวิตวัตถุประสงค์ของการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้จากการอยู่เพื่อตัวเองเป็นการอยู่เพื่อพระองค์และวันนั้นเมื่อพระองค์กลับมาเราก็พร้อมที่จะรับพระองค์และพร้อมที่จะรายงานต่อพระองค์สำหรับชีวิตของเราที่เราได้อยู่ในโลกนี้และอยู่เพื่อพระองค์เราขอบคุณพระองค์ขอถวายตัวให้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอบคุณพระเจ้าเราปรบมือสรรเสริญพระเจ้าเชิญนั่งได้ครับทรงเริ่มการดีในคริสตจักรใจสมานของเราไว้แล้วนั้นจะทรงทำให้สำเร็จแน่นอนนะครับจนถึงวันแห่งพระเยซูคริสต์นะครับและพวกเราทุกคนก็เป็นกำลังสำคัญนะครับในคริสตจักรแห่งนี้นะครับในช่วงเวลาต่อไปนะครับเราจะได้รับฟังบทเพลงพิเศษนะครับที่แสดงถึงความตั้งใจในการรับใช้พระเจ้าจากเด็กๆของเรากันนะครับขอเรียนเชิญนะครับน้องๆยุวชนแล้วก็แคมปัสนะครับที่จะมาร้องเพลงพิเศษให้พวกเราฟังกันครับขอเสียงปรบมือด้วยนะครับสวัสดีครับ
ผมเดโชนะครับผมอยู่ยุวชนครับผมและเพื่อนๆอยากจะขอบคุณคริสตจักรใจสมานที่ช่วยพวกเราในการเสริมสร้างทางด้านจิตวิญญาณและด้านการรับใช้ครับขอบคุณคุณครูครับที่คอยแนะนำพวกผมเตือนพวกผมครับแม้พวกผมจะไม่น่ารักในบางครั้งคุณครูก็ยังรักพวกผมครับ แล้วก็ขอบคุณญาติผู้ใหญ่ต่างๆและรุ่นพี่ครับคอยมอบสอนประสบการณ์ให้พวกผมครับทำให้พวกผมอยู่ในคริสตจักรใจสมานแล้วก็ได้รับความรักมากๆเลยครับและพวกผมนะครับจะร่วมกันรับใช้และทำให้ดีที่สุดเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าขอบคุณครับไพเราะไหมครับพี่น้องโอ้พ่อมากพ่อมากฮัลโหลฮัลโหลพ่อมากฮัลโหลฮัลโหลไพเราะมากเลยนะครับไพเราะมากแล้วก็ฮัลโหลฮัลโหลโอเคนะครับก็เป็นข้อ
ความตั้งใจดีๆนะครับของคนรุ่นใหม่ของคริสตจักรของเรานะครับและในลำดับต่อไปนะครับเดี๋ยวขอเชิญน้องๆอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็อยากจะใช้เวลานี้นะครับที่เราจะได้อธิษฐานเผื่อคนรุ่นใหม่ในคริสตจักรของเราด้วยกันนะครับผมขออนุญาตเรียนเชิญนะครับคริสตจักรเด็กนะครับยุวชนแคมปัสนะครับแล้วก็ทุกๆท่านเลยนะครับที่อายุน้อยกว่า35ปีนะครับผมน้อยกว่า35ปีนะครับมาที่ข้างหน้านะครับขอเชิญออกมาเลยนะครับขอเชิญออกมาเลยนะครับนะครับใครที่อายุน้อยกว่า35ปีนะครับเชิญเลยนะครับแล้วก็นะครับขออนุญาตนะครับเรียนเชิญอาจารย์มนูศักดิ์นะครับที่จะอธิษฐานเผื่อคนรุ่นใหม่นะครับของคริสตจักรใจสมานของเรานะครับฮัลโหลไม่มีขอเสียงหน่อยนะครับโอเคครับเขาเชิญตั้งแต่35เนี่ยเพราะว่าโน้มคนแก่ขึ้นไงประเทศไทยนะฮะเพราะฉะนั้น35ก็นับว่าเป็นคนรุ่นใหม่นะฮะโอเคขอบคุณพระเจ้าน ี่คือรุ่นที่จะอยู่อีก50ปีนะฉลองฉลองครบรอบ100ปีนะครับของคริสตจักรใจสมานนะครับวันอนาคตอยู่ในมือของพวกเขานะครับขอบคุณพระเจ้านะฮะขอบคุณพระเจ้าผมอยากจะเชิญที่ประชุมได้ยืนขึ้นแล้วก็ยื่นมือออกมาข้างหน้านะครับเราจะอธิษฐานร่วมกันขอพวกเราที่อยู่ข้างหน้าก้มศีรษะหลับตานะครับรับพระพรจากพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดเราขอบคุณพระเจ้าคนเหล่านี้คือผู้ที่จะรับแบกภาระและไม้ผลัดที่จะวิ่งต่อไปขอพระเจ้าได้ทรงโปรดประทานพระคุณการเจิมของพระวิญญาณบริสุทธิ์มาเหนือน้องๆเหล่านี้ทุกคนข้าแต่พระเจ้าให้เขาเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เขามีหัวใจรักพระเจ้ารักคริสตจักรของพระองค์และมีอุดมการณ์ของการดำเนินชีวิตที่จะอยู่เพื่อพระเยซูคริสต์เจ้าเพื่อจะรับใช้และปฏิบัติพระองค์ขอพระเจ้าได้ทรงโปรดปกป้องคุ้มครองน้องๆเหล่านี้ทุกคนพระองค์เจ้าค่ะให้เขาไม่ได้ถูกครอบงำด้วยอิทธิพลของหลักปรัชญาแห่งโลกนี้และวัตถุนิยมที่จะทำให้เขาออกห่างไปจากทางของพระเจ้าขอพระวิญญาณของพระเจ้าทรงขับเคลื่อนชีวิตของเขาขอพระคุณของพระเจ้าปกคลุมมาเหนือชีวิตของเขาด้วยและขอพระเจ้าได้ทรงโปรดใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่เหล่านี้ทุกคนข้าแต่พระเจ้าที่จะเกิดผลเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้านำพระคุณของพระเจ้าประกาศออกไปสู่เพื่อนๆและก็คนรุ่นต่อๆไปข้าแต่พระเจ้าอนาคตของคริสตจักรนี้จะเกิดผลและเติบโตอย่างมั่นคงด้วยพี่น้องเหล่านี้รุ่นเหล่านี้พระองค์เจ้าค่ะที่เขาจะรับเอากางเขนของพระคริสต์และแบกติดตามพระองค์เจ้าไปขอพระเจ้าได้ทรงโปรดนำพาคุ้มครองปกป้องให้พ้นจากสิ่งชั่วร้ายให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงให้ทุกคนได้มีชีวิตที่เกิดผลเป็นแบบอย่างเป็นแสงสว่างที่จะส่องไปให้กับคนรุ่นของเขาแล้วก็ทุกๆรุ่นที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเขาให้พระเจ้าได้รับเกียรติในชีวิตของเขาทุกคนด้วยเราจึงอธิษฐานมอบน้องๆเหล่านี้คนรุ่นใหม่นี้ทุกคนให้อยู่ในพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระเจ้าอยู่ในการนำและการสร้างของพระองค์ตลอดไปอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเราขอบคุณพระเจ้าประชุมนั่งลงได้นะครับขอบคุณอาจารย์นะครับและขอบคุณคนรุ่นใหม่ทุกคนนะครับที่จะเป็นกำลังสำคัญให้กับคริสตจักรของเราต่อไปนะครับและในช่วงสุดท้ายนี้นะครับผมอยากจะขอบคุณนะครับทุกท่านทุกฝ่ายที่ทำให้เกิดงานในวันนี้ขึ้นมานะครับขอบคุณฝ่ายรายการนะครับทีมนมัสการทีมมีเดียนะครับทีมแปลนะครับผู้ถวายอาหารผู้ถวายดอกไม้นะครับที่ได้จัดเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ท้ายนี้นะครับอยากให้เราตบมือขอบคุณพระเจ้าด้วยกันนะครับสำหรับงานในวันนี้นะครับผมแล้วก็วันนี้นะครับทางคริสตจักรเนี่ยได้มีการจัดเลี้ยงอาหารด้านล่างนะครับหลังจากที่จบเนี่ยพี่น้องสามารถลงไปรับประทานอาหารได้นะครับและให้เรา
ยืนขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพรด้วยกันนะครับพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับ